อ๋อจริงๆอ่ะชื่อแรกคือโบนัสแม่เห็นจากคอนโดก็ตะโกนลงมาเพราะว่ามีหมากำลังล้อมอยู่ชอบผู้ชายงานแต่งที่แบบว่าแต่งจริงๆแต่งกิ้วนะตบบ่าแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ตังค์ถึงก็แบบหูพึ่งละไม่ใช่แค่เขาเราก็เป็นไม่มีใครพอดีสักคนค่ะพี่เป็นสมองอย่าร้ายกับเรามากใจดีกับเราหน่อยนะ2024สวัสดีค่ะโบมลดานะคะนักแสดงจากช่อง3ค่ะวันนี้มาอยู่กับโบในรายการ Heart Talk ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างครบรสค่ะก็คือทุกข์สุขเหงาเศร้าแฮปปี้จังเลยมีครบเลยในปี2023จริงๆมันพีคค่อนข้างเยอะมีทั้งที่เล่าได้และเล่าไม่ได้เอ้าทำหน้าเหมือนรู้เรื่องอันที่เล่าได้ก็น่าจะเป็นเรื่องการทำงานแหละค่ะมีความสุขมากๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าค่อนข้างได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆที่ชอบมากๆเลยได้เจอกับนักแสดงที่นิสัยดีทุกคนดีใจมากๆทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างดีค่ะพี่ๆแบบน่ารักการทำงานดี energy ดีพลังงานดีหมดเลยแบบแฮปปี้มากๆค่ะใช่เป็นอีกปีนึงที่ดีสำหรับโบเมลดาค่ะจริงๆอ่ะชื่อแรกคือโบนัสเพราะว่าเหมือนเป็นรางวัลของพ่อกับแม่เงี้ยค่ะที่ได้มีเราเกิดมาแต่หลังๆเขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยใช่รางวัลเริ่มเป็นเวรกรรมของพ่อของแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นโบอิงสุดท้ายเหลือแค่คำว่าโบเพราะสุดท้ายแล้วเวลาแม่เรียกแค่ไปทำนู่นทำนี่ก็โบมันนี่ลูกโบตื่นได้หรอน้องโบจะจบแค่นั้นโบอิงหายไปบอกว่าเป็นเด็กดื้อเงียบแล้วก็ชอบออกไปเล่นนอกบ้านไม่ใช่เด็กแก่นเสียวไม่ใช่เด็กไม่รู้อีโนอีเน่น่าจะเป็นแบบเด็กที่ไม่รู้อีโนอีเน่ประมาณนึงแหละแบบเพื่อนชวนไปตากผ้าดาดฟ้าแต่ก็ไม่ได้บอกแม่เพราะรู้สึกมันไม่ได้อันตรายหรือว่าเดินพาเพื่อนไปดูสถาปัตยกรรมอีกซอยนึงของหมู่บ้านเนี้ยค่ะอีกซอยนึงของบ้านแม่เห็นจากคอนโดก็ตะโกนลงมาเพราะว่ามีหมากำลังล้อมอยู่ก็รู้สึกว่ามันไม่รู้อีโนอีเน่ดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเด็กแบบมันไม่ได้ดื้อแต่มันแค่ฟังแต่มันแค่ไม่ทำตามแม่เซสค่ะแต่พ่อไม่ค่อยเซสสักเท่าไหร่แต่พอเห็นว่าเราทำแล้วเราแฮปปี้พ่อก็เริ่มแบบอ่ะกระแดะอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปในทางของมันชอบผู้ชายจริงๆแล้วอ่ะคะณตอนนี้อ่ะชอบทุกอย่างในวงการบันเทิงอะไรก็ได้แฮปปี้หมดเพราะว่าเราได้มาเจอพี่ๆทุกๆคนได้มาจอยปล่อยจอยกันปล่อยม่วนปล่อยอะไรเพราะว่าแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ได้เจอทุกคนชอบทุกอย่างที่สุดอ่ะคะณตอนนี้ไปสุดทุกทางเลยถ้าปล่อยออกจากบ้านคือไปสุดหยุดที่โรงพยาบาลใช่ได้ทำค่อนข้างครบค่ะค่อนข้างครบทุกทางทั้งพิธีกรก็ได้ทำแหละพิธีกรงานแต่งแล้วหรอแล้วงานแต่งที่แบบว่าแต่งจริงๆแต่งกิ้วนะตบบ่าแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ตังค์งานแต่งหนึ่งงานแต่งงานหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงเล่น MV เล่นภาพยนตร์เล่นละครค่อนข้างครบนะทำอะไรอีกอะเต้น
ยูทูบเบอร์ก็มีช่วยคุณอเล็กชิรเดชบ้างคิดจะเปิดเป็นช่องคิดจะเปิดไหมก็ดีจริงๆเปิดก็ดีแต่ว่าณตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้นอนใช่รู้สึกว่าลองทำอะไรที่ณตอนนี้โอกาสเขายื่นมาให้เราก่อนค่ะไอทางที่เราอยากจะทำจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าในอนาคตคนเขาคงรอดูอยู่แหละว่าถ้าโบเปิด YouTube จะเป็นยังไงน่าจะสะลวนอยู่เหมือนกันถ้าเรื่องส่วนสูงก็น่าจะสูงพอตัวแล้ว176น่าจะสูงอยู่แต่ว่าถ้าความสูงสุดในวงการบันเทิงหนูว่ายังหรอกหนูยังไม่รู้สึกว่าตัวเองดังเลยอะหนูดังเหรอพี่เอาจริงๆนะทุกวันนี้บางคนทักยังไม่เป็นโบเมลดาเลยเขาเรียกเป็นชื่ออื่นโบเมคลาโบเมลดาโบอะไรไปเลยแล้วบางทีแบบเป็นเราเป็นตัวเองตอนไหนอุ๊ยตบไมค์ขอโทษเราเป็นตัวเองตอนไหนเขาจำได้แต่จำชื่อยังไม่ได้ก็เลยยังไม่รู้สึกว่าตัวเองดังขนาดนั้นพี่ว่ายังไงล่ะจริงๆก็รับมือได้พอสมควรค่ะแต่ก็จะรู้สึกเศร้านิดนึงกับอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นความจริงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบไอ้คนพูดแม่งก็พูดเก่งๆคนฟังก็เชื่ออะไรเงี้ยบางทีแบบลองมาคุยกับเราก่อนลองรู้จักกับเราก่อนบางทีแบบไอ้ด้านดีๆอ่ะมีคนพูดให้เขาฟังแหละแต่เขาจะไม่ได้ใส่ใจแต่เรื่องไหนที่ไม่ดีอ่ะจะรู้สึกว่าแบบหูพึ่งละไม่ใช่แค่เขาเราก็เป็นแต่ก็นั่นแหละก็จัดการได้อยู่พอสมควรค่ะแต่ก็ไม่ได้แข็งแรง 100% อย่าร้ายกับเรามากใจดีกับเราหน่อยนะ2024ไอ้จริงๆกลัวไหมอะกลัวทุกวันที่เอาก่อนออกจากบ้านนะก็กลัวค่ะแต่ไม่อยากจะคาดหวังไม่อยากจะคิดมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเรากลัวพอเจอจริงๆอะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันมีอะไรที่สามารถแบบจัดการมันได้อะไหวอยู่ค่ะไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าจัดการไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันยังไม่สาหัสมากถ้ามันสาหัสมากมันก็จะมีตัวข้างๆพี่อ่ะคอยแบบตุบตับให้อะไรเงี้ยไม่อยากแบบเจาะจงอ่ะถ้าชอบนะตอนนี้ที่เล่นอยู่ก็ชอบมากไอตัวนิทราเพราะว่าเป็นบ้าเป็นบอดีมันมีความลูกกระเทยดีเราก็โตมากับกระเทยก็เลี้ยงเรามาเราก็จะมีจริตบ้างแต่ก็จะไม่เยอะเท่าแม่เราก็เป็นพอเป็นลูกเป็นหลานเขาได้บ้างค่ะก็คือชอบนิทราชอบนิทราเพราะว่าชื่อมันดูง่วงดีเสน่ห์อะไรในนิทราที่เรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราชอบหนูว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองใจรู้สึกว่าชอบพระเอกแต่ว่ารู้สึกว่าเราอะมาในนามของบุญตาไม่ได้ในนามของตัวเองอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบที่ความเป็นเราหรอกเขาชอบที่บุญตาหรือว่าเขาชอบที่เราวะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพยายามหาความรู้สึกที่ชัดเจนของตัวเองให้ได้อะค่ะก็จะบอกว่าอย่ามาชอบเราเลยเราปฏิเสธความรักของคุณไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็จะตื้อเพราะว่าชอบที่เป็นนิทราไม่ได้ชอบที่เป็นบุญตาเลยก็ค่อนข้างเป็นเมลดาในพาร์ทที่หลายๆคนรู้จักในวงการบันเทิงละกันเป็นพาร์ทเขาเรียกว่าโบจะเป็นคนมี2บุคลิกนึงคืออยู่บ้านจะเป็นอีกแบบนึงออกมาจากบ้านจะเป็นอีกแบบนึงเงี้ยค่ะเหมือนออกมาจากบ้านจะค่อนข้างสนุกค่อนข้างจอยค่อนข้างแบบอะไรเงี้ยแต่อยู่บ้านจะเป็นคนแบบชิลๆนิ่งๆค่อนข้างแบบใช้คำว่าอะไรเดียวไม่ introvert ไม่ extrovert อยู่กลางๆจะคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วก็วาดรูปชิลๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าให้ทำเพลงที่เป็นของตัวเองที่อยู่บ้านจะเป็นแบบฟิลชิลเหมือนอยู่ทะเลอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบอะคูสติกที่มีบีทจะ R&B ก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยจะเป็นแบบอย่างวงเฟลโลอะไรเงี้ยค่ะที่มันดูฟังสบายแต่มีบีทเป็นของตัวเองเงี้ยจะไม่ได้แบบสดใสมากแต่ก็ยังดูเป็นคนแบบว่ามีมูดแอนด์โทนที่ดูแอนสบายใจเงี้ยถ้ามีโอกาสทำเพลงต่อไปมันก็จะออกเป็นแนวอย่างที่โบต้องการแบบนี้ด้วยไหมถ้าได้ก็ดีค่ะถ้าพี่แทนได้ยินทำให้หน่อยนะคะ บอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยอยากร่วมงานกับใครไหมอยากเฟชชิ่งกับใครไหมทำไทยเหรอทำไทยก็ดีพอได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกว่า energy ค่อนข้างตรงกันจะดีไหมนะ รู้สึกว่าแบบenergy ทำไทยค่อนข้างดีเวลาอยู่ร่วมกัน2คนแล้วมันพากันจอยดีเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าด้วย mood and tone ของเพลงอ่ะกลัวว่าจะเข้าไม่น่าเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีนึง มุมมองความรักเหรอคะจริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะในทุกๆปีทุกๆเดือนด้วยซ้ำเปลี่ยนตลอดเวลา
เรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เซนสีชมพูเหมือนแต่ก่อนแหละมันจะเป็นสีแบบเหมือนสีถั่วแดงอ่ะมันจะกำกล่ำหน่อยมันจะแบบเริ่มเรียนรู้กันมากขึ้นเริ่มโตกันมากขึ้นเริ่มพยายามทำความรู้จักกันจริงๆแล้วว่าชอบอะไรความเป็นอเล็กความเป็นโบคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่พยายามทำความเข้าใจและตีความนั้นๆให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยอืมมันยังไม่พอดีหรอคะไม่มีใครพอดีซักคนค่ะพี่ไปถึงสมอง ซัพพอร์ตกันโอเคค่ะค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็จะฟันธงไปได้ไม่ 100% หรอกสุดท้ายแล้วถ้าแต่งงานไปก็ยังตุบตับกันอยู่ดีไม่มีใครแบบเป็นจิ๊กซอที่เพอร์เฟกต์แมทอ่ะอาจจะเป็นแบบกลมๆอีนี้เป็นแหลมๆแล้วมาทิ่มกันบางทีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเดือนไหนฮอร์โมนปกติถ้าฮอร์โมนดีก็ดีกันถ้าฮอร์โมนเริ่มมาละเริ่มสิ้นเดือนละเริ่มอะไรเงี้ยอ่ะมาสักแมท2แมทติอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นเวลาที่แฟนเขาพูดถึงคู่คุณมั้ยมีค่ะก็มีอ่านบ้างก็จะรู้สึกว่าเค้าดูเอ็นดูเนาะเค้าดูชอบคู่เราอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับอ่ะชอบแต่ลูกค้ายังไม่จ้างสักทีเนี่ยยังไงคุณลูกค้าคะไหนๆก็ไหนๆคือจริงๆแล้วแบบเท่าที่พี่ไปตามอ่านเนาะเวลาเขาเจอคู่โบเล็กไปด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบวิทยุคุยการ์ดแต่ผู้ชายแบบนี้ใช่อะไรนะวาสนาโบอะไรเงี้ยคือจะเป็นอย่างไปใช่แต่ละคอมเมนต์อะที่โบอ่านอะเราได้คุยกับอันนี้เพื่อนใครว่าเนี่ยเราเห็นคือส่วนใหญ่คนจะพูดว่าวาสนาโบเนาะได้แบบอเล็กเป็นแฟนโบก็แบบมานั่งคิดว่าวาสนาอเล็กสิได้โบเป็นแฟนเรามันเป็นคนไม่น่าเบื่อนะเราเป็นคนแบบอยู่กับใครแล้วคนนั้นเขาก็อยากอยู่ด้วยนานๆแฮปปี้อะไรเงี้ยลองคิดใหม่นะทุกคนอาจจะเป็นวาสนาของอเล็กก็ได้จริงๆก็เริ่มตื่นเต้นตั้งแต่ต้นปีเลยจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวมากแต่ก็เป็นเรื่องดีๆสักส่วนใหญ่ค่ะเริ่มต้นปีที่ดีจะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมมีแน่นอนเซอร์ไพรส์ตลอดตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์มากเพราะแสงจะหมดแล้ว คงนั่งทำหน้าอยู่มั้ง คงอย่างนั้นแหละน่าจะอีก10ปีข้างหน้าคงต้องเสริมสวยบ้างแหละเพราะตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าวงการหัตถการสักเท่าไหร่ยังไม่เข้าเลยพี่ยังไม่รู้จักคำว่าโบท็อกนี่งงปะยังตอนนี้ยังไม่เข้าโบท็อกแต่ก็อนาคตน่าจะได้เริ่มแหละอีก10ปีข้างหน้าคงมีเพื่อนเป็นหมออยู่คลินิกเยอะมากเราจะยังเป็นนักแสดงอยู่คงเป็นอยู่ละค่ะถ้าพี่ๆเขายังแบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ย37เหรอโหไม่รู้ว่าจะเหี่ยวไปถึงไหนแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเพราะตอนนี้เราเหมือนใช้ชีวิตไปแล้วหลายปีเหมือนดึงชีวิตในอนาคตมาใช้นะตอนนี้เยอะอยู่ก็เลยรู้สึกว่าในอนาคตมันจะยังไหวอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าแฮปปี้นะที่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยได้อยู่กับทีมงานแต่ละคนเราไม่คิดจะทำธุรกิจอะไรอ๋อเหมือนโดนด่าเลยว่ะไม่แบบเฮ้ยด่าปะเนี่ยไม่ได้ด่าคุณผู้ชมเขาถามว่าเราไม่คิดจะทำธุรกิจอะไรเลยโอ้คิดมีน่าจะอีกประมาณ 5-6 ปีน่าจะได้รับชมกันแต่ก็อย่าคาดหวังเพราะว่าของแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับความรักนะคะทุกคนธุรกิจอ่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณทีน่าขอบคุณพี่เบิ้มขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณสังขารขอบคุณทีมงานขอบคุณพรหมลิขิตขอบคุณทุกอย่างเลยอ่ะพรหมลิขิตที่ไม่ใช่ละครอ่ะพรหมลิขิตที่แปลว่าแบบทุกอย่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนำพาให้เรามาอยู่ตรงนี้ให้เราได้เจอทุกคนเนี้ยค่ะขอบคุณนะที่ยังใจดีกับโบบ้างขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะจุ๊บ